นี่คือแก่นไม้ฮงหัวรี่นะครับแก่นไม้ฮงหัวรี่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะอันนี้อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับคุณลุงอุดมคุณอุดมช่างเหลาครับนะฮะอุดมช่างเหลาปลูกไม้ฮงหัวรี่มานี่กี่ปีแล้วครับข้าวปีที่4นี่ครับครับผมมัน3ปีกว่ากับ4ปีท่านผู้ชมอายุมันได้แล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะแห้งแล้งใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้แล้งมากไหมฮะโอ้แล้งมากเลยครับโคราชนี่แบบไม่ต้องห่วงสุดๆครับไม่ต้องห่วงเลยครับสุดๆแล้วเดือนที่แล้วนี่ยังแล้งอยู่เลยครับแรงอยู่เลยเพิ่งมาตกได้แค่ 2-3 วันนี่อ๋อเพิ่งจะตก 2-3 วันครับท่านผู้ชมครับเนี่ยที่ท่านเห็นตรงเนี้ยแก่นไม้เนี่ยสีแดงแป๊ดเลยครับท่านผู้ชมแดงจนเกือบดําอ่ะท่านผู้ชมนี่แหละคือที่ราคาแพงที่สุดนะครับที่ตลาดจีนต้องการนี่คือตัวนี้เลยครับเนี่ยนี่ๆคือแก่นไม้แก่นไม้ที่แพงมากท่านผู้ชมวันนี้เราจะขออนุญาตเจาะนะครับเจาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าได้ดูกันเนาะครับว่าที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้จะเข้าแก่นจริงมั้ยบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับได้ดูแลเกษตรกรนะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับกับคุณลุงอุดมอีกทีนึงแต่ก่อนอื่นเจาะเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเจาะให้ดูกันสดๆนะครับส่วนนี้เป็นกระพี้ไม้นะครับสีขาวเนี่ยนะยังเป็นกระพี้ไม้นะครับนี่ท่านผู้ชมแดงๆดำๆนี่มาแล้วนะครับนี่แก่นไม้นะฮะแก่นไม้ฮงหัวรี่ท่านผู้ชมนี่ส่วนเนี้ยครับส่วนที่มันราคาแพงนะฮะเมื่อกี้เราเจาะเข้าไปตรงเนี้ยอันนี้เป็นแก่นไม้แน่นอน 100% นะครับคือแก่นไม้ที่มันเกิดจากต้นนี้นะครับท่านผู้ชมคุณอุดมครับแถวบ้านคุณอุดมนี่ก็มีปลูกใช่ไหมมีครับถ้าปลูกรอบบ้านเนี่ยโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าครับโตเร็วกว่าอันนั้นเป็นญาติใช่ไหมเป็นญาติครับเป็นญาติเนาะก็เขาชอบปลูกต้นไม้เขาชอบปลูกต้นไม้ครับคนนี้คุณลุงอุดมใครเป็นคนแนะนำให้คุณลุงปลูกครับเป็นลูกชายครับลูกชายที่เขาทำงานอยู่กรุงเทพอ๋อลูกชายทำงานกรุงเทพครับผมก็แนะนำเลยแล้วลูกชายซื้อให้เลยซื้อมาให้เลยครับปลูกไปเลยตรงนี้เมื่อก่อนนี่ก็ปลูกมันแบบนี้ปลูกมันแบบนี้แหละครับครับก่อนนี่ตอนนี้ถามว่าปลูกมันได้ไหมก็ปลูกได้นะฮะยังปลูกได้เหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมานี่คือแล้งไปหน่อยท่านผู้ชมมันก็เพิ่งจะงามนะเพิ่งจะขึ้นมาเพิ่งจะขึ้นมานะหลังจากที่มันรอดตายมาก็ตายไปหลายต้นเหมือนกันนะตายไปเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมครับก็มันค่อนข้างจะแห้งแล้งท่านผู้ชมแห้งแล้งขนาดไหนก็ปลูกได้นะครับเพราะว่าไม้พยุงนะไม้สกุลพยุงเนี่ยเป็นไม้ที่ทนทานมากๆนะครับ1ไร่1ล้านบาทได้แน่นอนท่านผู้ชม10ไร่10ล้านบาทได้แน่นอนคุณอุดมครับปลูกไปกี่ไร่นะฮะกี่ต้นนี่ไม่อยู่200ต้นครับ200ต้นท่านผู้ชมครับ200ต้นนี่อย่างต่ำๆก็2ล้านกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่รีบนะครับเราปล่อยไว้ให้มันโตกว่านี้มันก็มูลค่าเพิ่มสูงกว่านี้ครับปล่อยไปแบบนี้ไปก่อนครับให้ครับอย่างน้อยๆนะครับอันนี้อายุ3ปีแล้วนะฮะอย่างน้อยๆก็10ปีเนี่ยน่าจะขายได้อยู่นะครับขายได้ก็คิดว่าจะ10ปีอาจจะได้ผมคิดว่านะได้ครับได้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยนิดนึงเพราะว่าดินตรงนี้นะครับมันเป็นดินที่ปลูกเราปลูกมันปลูกอะไรมานานเป็นหน้าแรงแล้วมันใส่มันได้นะนี่ก็เริ่มจะใส่ได้นี่ครับนี่ฝนลงมาแล้วจะใส่แล้วนี่โอเคใบมันค่อนข้างจะเหลืองนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่ามันผ่านแรงนะฮะผ่านแรงมาปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่แต่ถ้าใส่ปุ๋ยสักหน่อยเนี่ยรับรองนะครับรับรองเลยว่าเขียวปื้อนะคุณอุดมนี่เคยดูคลิปไหมเคยดูคลิปเกี่ยวกับไม้ฮงฮุลี่นี่ไหมฮะเคยดูแต่ไม่ค่อยมีนะคลิปไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับเมื่อก่อนลูกชายส่งให้ดูส่งให้ดูตอนอยู่ในประเทศเวียดนามประเทศจีนนะอ๋อครับผมใช่ในประเทศเวียดนามในประเทศจีนนี่คือตลาดเลยตลาดที่เขารับซื้อไม้ตัวนี้แหละทำมันกระต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะขนาดน่าคนเลือกน่าสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วสิบเซนเนี่ยครับสี่นิ้วเลยแพงมากแล้วก็เยอะมากด้วยคุณลุงอุดมเก้าอี้ตัวหนึ่งนี่ 500,000 บาทนะที่จีนแพงมากเก้าอี้ตัวเดียวทำจากไม้ตัวเนี้ยใช่ทำจากไม้ตัวนี้หนึ่งแสนหยวนก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ก็คือข้อมูลจริงที่ปลูกอยู่ที่บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยบัวใหญ่นี่ตำบลอะไรฮะตรงนี้ตำบลบัวใหญ่ครับตำบลบัวใหญ่เลยครับโอ้อยู่ใกล้ๆตัวอำเภอเลยนะครับใกล้ๆตัวอำเภอเลยตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคุณลุงอุดมนะฮะ
นะครับเราเคยตามมาดูท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนที่ลุงอุดมปลูกใหม่ๆนะปลูกใหม่ๆยังต้นเล็กอยู่เลยท่านผู้ชมเล็กๆมากๆตอนนี้เราก็ยังคิดว่ามันจะโตหรือเปล่านะฮะในพื้นที่ตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันก็โตนะโตตามอัตภาพนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแห้งแล้งตรงนี้ดินเค็มไหมฮะไม่ครับไม่เค็มแต่แล้งแต่แล้งแล้งนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงในการแล้งไม่ต้องห่วงหนักมากนะครับท่านผู้ชมก็หลายๆจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะครับให้ความมั่นใจนะครับเกษตรกรบริษัทของโมไทยแลนด์เนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเราอยู่ตรงนี้เราตามมาเนี่ยตามมาที่จริงอยากได้ไม้นะอยากซื้อไม้นี่ถ้ามีขนาดโตให้ผมใช้ได้นี่ผมมาซื้อแล้วนะเนี่ยจะมาซื้อลุงอุดมเลยนะเนี่ยถ้ายังมีไม้ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือเราทำยังไงจะให้มันโตวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยให้คุณลุงอุดมนะครับก็เจาะหลุม4หลุมรอบๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะฮะถ้าสมมติใส่ปุ๋ยดีๆนะบำรุงดีๆดูแลรักษาดีๆยิ่งโตเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ขายเร็วนะครับอันนี้ก็มูลค่าเพิ่มสูงท่านผู้ชมหลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทในสวนนี้และอีกสวนหนึ่งที่เขาปลูกอยู่รอบๆบ้านคุณลุงอุดมอยู่รอบบ้านนะฮะอันนั้นต้นใหญ่กว่านี้ไหมปลูกพร้อมกันปลูกเขาปลูกก่อนก็มีปลูกก่อนก็มีครับแต่รู้สึกว่าจะโตเร็วกว่านี้จะโตเร็วอยู่ครับมันอยู่รอบบ้านปลูกมาหลายปีห้าปีสักปีห้าหกปีนี่แหละห้าหกปีแล้วก็มาปลูกอีกรุ่นหลังอีกครับแสดงว่าชุดแรกเลยแรกเลยชุดแรกเลยครับครับมีคนบอกว่าคุณลุงอุดมเนี่ยถูกหลอกขายต้นกล้าอะไรมีไหมไม่มีแถวนี้แสดงว่าคนแถวนี้เข้าใจนะ เข้าใจปลูกเขาถามไหมว่าปลูกอะไรเขาปลูกเขาถามเหมือนกันว่าปลูกอะไรปลูกพยุงปลูกทำไมครับอ๋อปลูกพยุงปลูกทำไมพยุงปลูกว่าทำปลูกทำไมปลูกทำไมเพราะว่าไม่มีใครก็ปลูกกันไม่มีใครก็ปลูกแถวนี้ไม่มีใครปลูกเลย นะครับเขาปลูกมันกันนะปลูกมันปลูกอ้อยนะปลูกอ้อยอ้อยเยอะมากท่านผู้ชมอ้อยเยอะมากมันเยอะมากแต่ว่าเจ้าที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูคุณสุบินนะครับล้มอ้อยล้มมันทุกอย่างนะฮะไม่ปลูกแล้วนะครับไม่ปลูกทั้งมันไม่ปลูกทั้งอ้อยนะครับแล้วปลูกไม้ห่วงหัวลี่เนี่ย50ไร่นะอันนั้นหนักมากอันนั้นอาการหนักสวนนั้นเราก็ตามไปดูมาแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าต้นใหญ่กว่านี้เยอะนะเพราะตรงนั้นดินน่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็อาจจะไม่แรงนะครับตรงนู้นไม่แรงที่บ่อใหญ่มันก็แรงทั้งหมดแหละมันก็มีตรงที่มันมีน้ำเมื่อกี้ผมเห็นที่เขาใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมเจาะน้ำขึ้นมาใช่ครับน้ำแห้งไหมในโซลาร์เซลล์ใช่ไม่แห้งนี่ผมจ่อมาเนี่ยโอ้นี่ก็จ่อเหมือนกันคุณลุงก็จ่อเหมือนกันปล่อยมาข้างบนนี่ได้ดิอ๋อปล่อยมาแล้วมันไหลปล่อยน้ำมานี่ดิมันท่อแสดงว่าไม่แห้งเลยน้ำก็ดีไม่แห้งเนี่ยเพราะตรงนี้ไม่แห้งเลยตรงนี้อ๋อโอเคครับแต่ว่าแดดมันร้อนจัดเด็ดถึงว่าถึงจะมีน้ำแต่ต้นก็ต้องเหี่ยวครับรู้มันเป็นยังไงอ่ะมันก็เนาะน้ำมันก็ไม่ทั่วถึงเนาะไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงท่านผู้ชมปล่อยมาก็ประมาณนี้ปล่อยมานี่ใส่ร่องไปเลยได้นี่ครับสองข้างนี่คุณลุงอุดมวันนี้ที่บริษัทของโมไทยแลนด์มาเนี่ยมาอยากจะมาให้กำลังใจคุณลุงอุดมนะมาให้กำลังใจว่าสู้ต่อไปนะไอ้ตรงเนี้ยยังไงมันก็ได้ขายแน่นอนและจะขายแพงด้วยและขายแพงด้วยอย่างน้อยๆเราทำการเกษตรอย่างอื่นภายใต้ตัวนี้ก็ยังทำได้เนาะนี่ก็ยังทำได้ยังปลูกได้เหมือนเดิมแต่มันสะอาดดีครับสะอาดดีมันสะอาดดีเรามาปลูกตัวนี้เพื่อเราจะทำหญ้าทำอะไรมันเลยสะอาดดีก็เลยทำเลยครับเพิ่งทำไม่ปีเดียวอ๋อครับผมเมื่อก่อนได้ปล่อยหมดเลยปล่อยปล่อยหมดเลยเหมือนกันครับลูกชายคุณลุงอุดมนี่ตอนนี้กำลังดูคลิปอยู่นะครับฝากถึงลูกชายไหมฝากถึงว่าไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้คุณพ่อดูแลอย่างดีดีมากแบบนี้ท่านผู้ชมนี่สวยงามสำหรับผมนี่ถือว่าสวยงามนะสำหรับเกษตรกรที่อยู่อำเภอบัวใหญ่นะครับโคราชก็นครราชสีมาท่านผู้ชมจากนี้ต่อไปนะครับไม้ชนิดนี้จะเป็นที่พึ่งให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาเยอะนะครับวันนี้เราจะตามไปดูเนี่ยทั้งวันเนี่ยให้จังหวัดนครราชสีมาเลยแล้วเกษตรกรท่านใดที่ปลูกไปแล้วกับบริษัทของมู่เนี่ยยังไม่มีการไปเยี่ยมเลยยังไม่มีการไปดูแลและอยากให้เราไปตรวจเยี่ยมไปดูแลแล้วก็ไปติดตามผลนะครับติดต่อมาได้นะครับ0651210124นะครับติดต่อมาได้ที่บริษัทของมู่ไทยแลนด์คุณปอนนะว่าคุณปอนนี่เป็นคนที่วิ่งทั่วประเทศนะครับไปดูเกี่ยวกับไม้ห่วงโหรี่นะฮะฝากไว้นะครับไม้ห่วงโหรี่เนี่ยเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งแล้วถ้าตัวนี้แพงที่สุดแล้วมันมาอยู่ในสวนของเกษตรกรแบบนี้ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนี่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือตัวนี้เลยมันแพงกว่าพยุงไทยนะครับก็อันนี้ฝากไว้เลยนะครับว่ามันฝากชีวิตไว้ได้จริงๆนะครับ10ไร่10ล้านบาทนะครับได้แน่นอน 100%สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงอุดมนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำรายการขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้จ่อให้ดูแล้วนะครับแดงแป๊ดเลย
ข้างในก็ดีใจนะครับที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเข้าแก่นจริงไม้ที่ปลูกมา3ปีกว่าเองครับต้นแค่นี้ต้นแค่นี้เข้าแก่นแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็ไปเจาะฝั่งนู้นอีก2ต้นนะครับเข้าแก่นเรียบร้อยเหมือนกันท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ